่ะครูมอมสวัสดีค่ะครูปุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีสวตัสอนดีบค่่ะายนักเรียนด้วยก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะค่ะนับถอยหลังจากนี้อีก59นาทีที่เราจะได้พูดคุยกันจะได้เจอกันอยากพูดก็พูดอยากถามก็ถามถามมาก็จะไม่ตอบแล้วแต่ไม่อาจริงรมณ์นี่คุณเอาอะไรเป็นหลักคะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าวันนี้อารมณ์ดีก็จะตอบถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็จะไม่ตอบหรือตอนนี้อารมณ์ดีมากๆก็จะไม่ตอบวิตกลงจะตอบหรือไม่ตอบอยู่ที่คนถามด้วยไหมคะคุณหม่อมใช่ค่ะใช่อ่ะเราตอบได้ที่คำถามค่ะคนถามหล่อตอบไหมตอบค่ะคนถามสวยตอบไหมตอบมากมากค่ะถ้าคนถามไม่สวยตอบไหมคะไม่พูดถ้าคนถามไม่หล่อตอบไหมคะไม่ดู เพื่อนๆก็ได้มาเจอครูได้ภาษาไทยแล้วก็เรียนแบบสนุกสนุกสบายสบายใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ต้องคิดมากๆว่าเพราะว่าไม่เข้าใจ ไม่เพราะว่าภาษามันก็มีความรู้สึกเข้าไปด้วยไง uh-huh. ใช่ไหมใช่ภาษาเนี่ยเช่นไม่ได้หรอกไม่ได้ครูปุ๊กอย่าพูดอย่างนี้หยุดเลยทำไมไม่ได้นักเรียนนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ย300คนเนี่ย300กว่าค่ะครูหม่อมโอเคกว่าๆนะคะก็301นั่นแหละกว่าๆนะคะนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นักเรียนบอกว่าไม่ได้หรอกผมเนี่ยเรียนภาษาไทยผมเรียนภาษาไทยเนี่ยมากกว่า 1,000 ชั่วโมงภาษาไทยง่ายมากง่ายที่สุดเลยนักเรียนบอกผมอยู่ประเทศไทยผมเจอคนไทยผมพูดกับคนไทยได้ง่ายมากผมพูดกับคนไทยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมพูดแล้วผมคนไทยคนไทยเข้าใจไหมไม่เข้าใจไงเพราะผมพูดแต่คนไทยไม่เข้าใจพูดอะไรอะไรนะพูดอะไรผมพูดอะไรผมพูดว่าคุณซวยมากว้ายมาได้จังหวะนี่ฉันปิดนะคะที่ฉันปิดรูปไปก่อนค่ะเจอมากเลยคนต่างชาตินะคนต่างชาติมาประเทศไทยต้องไปลงที่สนามบินอะไรคะครูปุ๊กอุตภเปาสัตหีบโอเคยังถ้ามีม็อบปิดสุวรรณภูมิจะไปอุตภเปาแต่ตอนนี้ไม่มีม็อบค่ะไม่มีม็อบมาได้ค่ะอุ้ยมาไม่ได้อีกโควิดนะยังต้องใช่ต้องลงที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เรียกแท็กซี่แล้วก็แท็กซี่ก็จะเรียกยังไงแท็กซี่เรียกยังไงคะแท็กซี่คุณผ้าไหมอะไรนะคุณผ้าไหมไม่ใช่เปิดประตูอ๋อใช่ๆแบกอะไรนะแบกกระเป๋าหลุยส์วิตตองมาใหญ่ๆมานะกระเป๋านะใส่ทั้งคอนโดบ้านร้านอาหารห้องนอนใส่ทุกอย่างเลยกระเป๋าเป้ใหญ่ๆแบกมาแล้วก็เรียกแท็กซี่คุณผ้าไหมแท็กซี่ก็มองหน้าปึ๊บก็ไม่รู้โกไปไหนนะคะเพราะว่าแท็กซี่เก่งภาษาอังกฤษมากโกคำเดียวแต่พูดบ่อยๆคนต่างชาติเข้าใจโอ้ welcome มิสเตอร์นะคะมิสเตอร์นะคะเตอร์เยอะๆมิสเตอร์เจอผู้หญิงฝรั่งก็จะบอกโอ้ hello หมาดำบ้าอะไรพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดหมาก็หมาดำก็ดำหมาสีดำต้องพูดใหม่ใช่ไหมเราต้องพูดภาษาอังกฤษใหม่ให้มันถูกต้องคริสเตียนหัวเราะอะไรคะไม่ต้องขอบคุณค่ะไม่คือคริสเตียนจะพูดด้วยแต่ลืมเปิดไมค์ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ฟังขอบคุณค่ะแล้วก็แท็กซี่นะแท็กซี่ก็ไปส่งใช่ไหมไคุณอยากจะไปลงไปนู่นเลยดูสิทานีอ๋อเมื่อก่อนมีนะตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ทุบทิ้งไปหมดแล้วถูกต้องเปลี่ยนเนี่ยใช่ไปดูสิทานี
ไปโรงแรมนะคะไปโรงแรมก็เรียกแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิให้ไปส่งโรงแรมจะนอนโรงแรม5ดาว4ดาว3ดาว2ดาว1ดาวครึ่งดาวแล้วแต่เงินในกระเป๋าของคุณค่ะแล้วเรียกแท็กซี่แล้วเป็นยังไงคะพอโก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 โอ้แท็กซี่ก็บอกเลยโอ้ welcome to Thailand Mr. 10ดาว10ดาว10ดาวเก่งมากเลย10ดาวไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนเก่งมากเก่งภาษาอังกฤษใช่แล้วเขาก็นั่งเนาะเขาแท็กซี่ก็ไปส่งเลยไปส่งโรงแรมตามที่คุณบอกจะไปที่โรงแรมไบหยกทาวเวอร์ก็ไปจะไปที่โรงแรมโฟร์ซีซันก็ไปไปไหว้พระพรหมเอราวัณจะไปนอนที่ไหนก็แล้วแต่คุณไงแท็กซี่เขาก็ไปส่งแล้วก็คนต่างชาติมาอยู่ประเทศไทยอาจจะ1เดือน3เดือน6เดือนแล้วแต่วีซ่าของประเทศนั้นบางครั้งก็อาจจะเป็นแบบโนวีซ่าอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ได้ก็จะอยู่แล้วแต่แล้วก็บางคนบอกว่าไม่ได้พร้อมอยู่ประเทศไทยอ่ะฮะอะไรนะคะพร้อมฮะของอะไรคะปากกาของอะไรพร้อมผมไม่ใช่มันต้องออกเสียงว่าผมอ๋อผอมถ้าผอมผมกับผมถ้าผู้ชายเนาะผู้ชายไอก็จะเรียกตัวเองว่าผมอ๋อไม่ใช่ผอมอ๋อไม่ใช่แสดงว่าเขาไม่ได้เรียนกับเราเขาเรียนเองใช่ค่ะโอเคผมโอเคผมไม่ต้องลากเสียงยาวผมเห็นไหมเรียนภาษาไทยนิดหน่อยจะพูดผิดอันนี้ต้องเรียนเยอะๆผอมกับผมเนี่ยมันยังไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคุณหม่อมใช่ค่ะมันไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ถ้ามันจะเป็นปัญหาก็คือพอมนี่แหละนะคะจะมีปัญหาพอมคือไม่รู้จะพูดอะไรจะพูดผมหรือจะพูดผอมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่พอมค่ะคือเราเข้าใจไปพระพรหมไปไหว้เป็นฮินดูก่อนใช่ผู้ชายผู้หญิงมีผมเหมือนกันแต่ถ้าผู้ชายต้องบอกว่าผมผู้หญิงก็จะบอกว่าฉันผอมโอเคผู้ชายก็บอกว่าผมของผอมผอมไม่ได้ผมผอมผมเออไม่ใช่ผมมีผมอันนี้โอเคหรือว่าผู้ชายพูดว่าผมของผมอุ้ยเมาไหมคะไม่เมาถึงบอกไงว่าถ้าเรียนภาษาไทยนิดหน่อยเนี่ยมันจะเมามันจะสับสนมันจะมีปัญหาแล้วก็เวลาพูดอ่ะพูดผิดคนฟังอ่ะคนไทยฟังเข้าใจผิดเดี๋ยวก็มีทะเลาะกันมีต่อยกันคนไทยเก่งมวยไทยมากๆแต่ไม่รู้ยังไงคนไทยก็ทะเลาะเสร็จคนไทยก็ต่อยคนไทยไม่ได้ฟังมากๆไงเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีปัญหาสำหรับคนที่ไม่เข้าใจใช่ไหมใช่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 พูดชาวช้างเก่งไงช่วยนะปากออกมาเลยใช่ใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่นะแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีปัญหาการออกเสียงใช่ไหมที่มันผิดแล้วเวลาผิดแล้วเนี่ยมันอันตรายโอ้โหอะไรอ่ะอันนี้ไม่ได้เนาะอะไรนะคะอะไรนะคะไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณต้องฟังเยอะๆก่อนก็คือถ้าออกเสียงผิดเนี่ยบางคำมันอันตรายก็คือว่ามันเป็นภาษาที่อาจจะไม่สุภาพหรือมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่เหมือนอย่างที่คิดครูปุ้ยจะบอกเลยว่าอย่างคำหนึ่งที่จำได้เลยแบบโอ้โหอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ได้ยินนักเรียนพูดบ่อยๆนะก็คือคำว่ากล้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะกล้วยก็กล้วยอ่ะไปดูกล้วยก่อนว่าที่บ้านมีกล้วยหรือเปล่าใช่ไหมกล้วยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอุ๊ยทำไมกล้วยมี2มีอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยแป๊บนึงรอสักครู่นะคะรอสักครู่
ที่บ้านน่าจะมีสวนผลไม้ใช่ไหมครูปุ๊กคิดว่านักเรียนคิดว่ากล้วยคู่กับอะไรติ๊กตอก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 มีใครยกมือไหมมีใครอยากตอบไม่ให้ตอบเพราะว่าตอบแล้วนักเรียนรู้ไม่ต้องยกมือไม่ต้องยกมือเอามือลงเอามือลงคริสเตียนบอกว่ามะม่วงครับผิดกล้วยคู่กับอะไรอะครูฟ้าเชิญค่ะ1วินาทีหมดปิดไมค์กล้วยหมดหรือยังคะคู่กับมะละกอค่ะไอคิวแค่เนี้ยไอคิวแค่เนี้ยอย่ามาคุยกับฉันผิดไหมที่บ้านเขาปลูกไงปลูกต้นกล้วยต้นมะละกอใกล้ๆกันคือขอโทษนะคือมันตอบยากมากเลยไงอ่ะงั้นกล้วยมี1แล้วกันกล้วยคู่กับอะไรกล้วยคู่กับ TikTok ช็อกโกแลต TikTok ส้มผิดค่ะเฉลยแล้วกันเนาะอ่ะได้อ่ะคู่กับไข่ค่ะไข่ล่ะครูมัมวุ้ยอะไรอะไรอะไรครูเอ๋เป็นอะไรที่บ้านมีกล้วยที่บ้านมีกล้วยแล้วก็มีไข่คือตอนนี้อยู่บ้านโควิดกินกินมาม่ากับไข่ตอนเช้ากินกาแฟกับกล้วยครูเอไปไหนคุณมีปัญหากับฉันเหรอเนี่ยฉันกินคู่กันเนี่ยแล้วกล้วยเนี่ยมีปัญหาอะไรครูปุ๊กกล้วยเนี่ยมีปัญหาอะไรมีปัญหากับการออกเสียงค่ะครูหม่อมยังไงโดยเฉพาะที่ครูปุ๊กได้ยินบ่อยๆก็คือผู้หญิงญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะฮะแต่ที่ประสบการณ์ที่เคยเจอใช่ไหมที่เราสอนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับครูก็จะยกเราก็จะมีชาร์ตผลไม้ใช่ไหมมีผลไม้อะไรแอปเปิ้ลองุ่นสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยกแล้วก็จะถามนักเรียนบิกินเนอร์ใช่ไหมว่านักเรียนคะนักเรียนชอบกินผลไม้อะไรคะแต่แล้วครูก็ส่งให้ครูผู้ชาย1คนแล้วครูผู้ชายคนนั้นก็เดินไปหานักเรียนแล้วนักเรียนผู้หญิงก็ตอบว่าดิฉันชอบกินควายค่ะกินควายค่ะโอ้คือครูแป๊บนึง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 เข้าใจตกใจคนไต้หวันเข้าใจหัวเราะมากๆที่เหลืออะไรหรอใช่ไหมพอออกเสียงผิดเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาครูที่ยกชาร์จไปเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็ให้ดูรูป uh-huh. พอดูรูปแล้วผู้หญิงพูดดิฉันชอบกินควายค่ะ ครูที่เอาไปเนี่ยก็ดึงกลับแล้วก็เฮ้ยนั่นตอนแล้วก็เดินกลับมาหาครูปุ๊กเดินกลับมาตอนนี้กล้วยกับไข่เนี้ยน่าจะสุภาพกว่าเมื่อกี้นะใช่ใช่ใช่เดินค่ะแต่ว่าพอครูผู้ชายตกใจใช่ไหมก็เลยเดินทำยังไงชาร์จกลับมาแล้วก็หันมาหาครูปุ๊กแล้วก็เดิน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 มาหาครูปุ๊กค่ะแล้วหน้าเนี่ยสีแดงโอ้แล้วก็บอกว่าทำไมตรงนี้เป็นสีแดงแดงด้วยหรอใช่ใช่หน้าทั้งหน้าเนี่ยสีแดงอายแล้วก็บอกอายครูปุ๊กเอาชาร์จไปให้นักเรียนดูเองแล้วผมครับตัวแทนว่าผมจะออกไปข้างนอกนะแล้วครูปุ๊กเนี่ยพูดเพราะว่ากลัวนักเรียนใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยจะอายแล้วก็ให้บอกมันคืออะไรมันคืออะไรให้ครูปุ๊กอธิบายเองว่าสิ่งคำพูดที่นักเรียนพูดนั้นความหมายอะไรภาษาไทยคืออะไรพูดเสียงแบบนี้มันคืออะไรลักษณะเป็นยังไง อธิบายค่ะอยากฟังแอคชั่นด้วยเนาะ อันนี้ผู้ชายมีผู้หญิงไม่มี TikTok 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 อะไรรู้แล้ว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 อะไรคะผมผู้หญิงก็มีผู้หญิงมีฉันผู้ชายมีผม
ช้ำมันไม่ใช่มันอยู่ในอวัยวะอวัยวะรู้จักอวัยวะไหมคะอวัยวะอย่างเช่นรู้แล้วรู้แล้วหนวด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 ครูเอ๋ก็มีค่ะอ้าวผู้ชายมีผู้หญิงไม่มีหนวดหนวดหนวดอ่ะที่นี่ที่นี่ที่นี่จอห์นฟอนจอห์นฟอนจอห์นคราวที่นี่จอห์นจอห์นมีไหมผู้ชายมีผู้หญิงไม่มีผู้หญิงมีไหมใครมีใครมีดูนักเรียนก่อนคุณแคลร์มีไหมคะไม่ไม่มีอย่าไปต้องนักเรียนบอกว่าไม่ใช่นักเรียนบอกว่าไม่บอกไม่บอกนะถูกไหมผู้ชายมีผู้ชายมีก็หนวดคราวไงผิดค่ะไม่ใช่อะไรอีกอะไรอีกให้อีก2คำตอบเอออะไรหรอไม่ถูกละ1นี่แอปเปิ้ลอดัมอดัมแอปเปิ้ลลูกกระเดือกลูกกระเดือกลูกใช่ลูกใช่ครูฟ้ามีค่ะจริงหรอผู้ชายมีผู้หญิงไม่มีผู้หญิงไม่มีถ้านักเรียนไม่รู้หรอชายจะได้ดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนสบายดีมั้ยคะใช่มั้ยเวลาคุณผู้ชายเนาะถ้ากลืนน้ำลายเนี่ยหรือว่าเราดื่มน้ำลูกกระเดือกเนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วก็ลงใช่ใช่ใช่ถูกไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมผิดค่ะเราเรียกลูกกระเดือกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ออกเสียงนั้นใช่ไม่ใช่แน่ๆค่ะหรออะไรอีกได้อีกหนึ่งแล้วได้อีกหนึ่งแล้วแล้วแล้วปิ๊กต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 ิ๊กคุณหมอมาอะไรคะอ่ะที่ผู้ชายมีแต่ตัวเองไม่มีหรืออาจจะมีก็ไม่รู้อาจจะไม่บอกก็ได้โอเค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 ยอม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 แล้วยอมแล้วเฉลยเฉลยเราเรียกว่าอวัยวะใช่ไหมในตัวเองเนี่ยเรามีอวัยวะเท่าไหร่คะ32ครบไหมคะไม่ครบขาดอะไรคะครูหม่อมขาดอะไร IQ สมองค่ะถ้ามันเป็นสมองไม่มีสมองใช่ก็ปุ๊บเปิดออกมาเนี่ยมีแต่ออกซิเจนเลยนะคะไม่มีแล้วยังดีครูปุ้มมีแต่กระดาษค่ะแล้วยอมแล้วอยากรู้อยากรู้คืออะไรอันนี้มันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของผู้ชายแต่ว่ามันจะแบ่งได้ว่าเป็นของเพศหญิงกับเพศชายนะอวัยวะผู้ชายเดี๋ยว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 เช็คตัวเองก่อนได้ไหมจะได้รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายไปช่วยดูค่ะไม่ได้ส่วนตัวส่วนตัวของฉันไม่ใช่ส่วนรวมเหรอคะส่วนตัวค่ะดูคนเดียวอ๋อขอดูด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาอายเขาอายอ่ะอายเหรอคุณหมอมอายเป็นเหรอคะไม่เป็นหรอกปกติไม่เป็นคืออายเนี่ยไม่รู้ว่าอายคืออะไรก็เหมือนครูผู้ชายที่เขาอายแล้วก็หน้าสีแดงแล้วเขาก็บอกเขาอยู่ไม่ได้ไงเขาก็ให้ครูปุ๊กอธิบายแล้วก็เดินออกไปจากห้องเพราะว่ากลัวนักเรียนผู้หญิงจะอายแล้วเขาก็บอกให้ครูปุ๊กเนี่ยช่วยอธิบายแต่ครูปุ๊กก็บอกว่าขอโทษนะคะนักเรียนคำนี้เนี่ยมันเป็นคำที่มันฟังแล้วอาจจะไม่ดีไม่สุภาพแต่มันเป็นอวัยวะที่บ่งบอกความเป็นเพศให้รู้ว่าเพศหญิงหรือเพศชายแต่อันเนี้ยมันเป็นอวัยวะเพศของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่เข้าใจครูปุ๊กก็เลยชี้ที่นี่นะคะแล้วก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ดิฉันไอ้ก็ไอ้ครูไอ้ตายละเขาก็แบบเหมือนกับเขาอายมากเขาบอกครูเราเนี่ยจะสอนนักเรียนเนี่ยให้เข้าใจจะได้ใช้ไม่ผิดถ้าคำไหนอันตรายใช่ไหมออกเสียงแล้วผิดเราก็จะบอกความหมายของสิ่งที่คุณออกเสียงมาแต่ว่าหม่อมจำไม่ได้อ่ะเขาพูดอะไรนะอยากฟัง นักเรียนบอกว่าครั้งแรกที่ครูปุ๊กพูดเนี่ยฟังไม่ทันแต่ถ้าจะฟังอีกครั้งหนึ่งครูปุ๊กจะพูดหรือเปล่า
คือนักเรียนมันเป็นภาษาที่เรารู้สึกว่าไม่ควรพูดใช่ไหมมันก็เลยทำให้ครูเนี่ยไม่อยากพูดเพราะมันเป็นเรื่องที่คนไทยบอกว่าทะลึ่งพูดถึงเรื่องนี้คิดไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าครูไม่สอนนักเรียนก็ไม่มีโอกาสจะรู้ใช่ไหมใช่นักเรียนไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงที่มันใกล้เคียงกันแล้วพอออกเสียงผิดแล้วมันอันตรายแบบเนี้ยมันน่ากลัวไหมล่ะครูหม่อมน่ากลัวค่ะน่ากลัวอยากให้พวกออกเสียงหรอขยันไม่ฟังไม่เอาต้องดูดเสียงดูดเสียงออกแล้วก็ไปบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาไปดื่มเหล้าบางทีเนี่ยครูเห็นนะในหนังฮอลลีวูดฟิล์มอ่ะใช่ไหมเขาก็จะมีแบบนั่งที่เคาน์เตอร์ที่บาร์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เซ็กซี่เนาะมีเก้าอี้เล็กๆแล้วก็หมุนได้หมุนไปหมุนมาใช่ไหมค่ะแล้วก็สั่งอาจจะมีค็อกเทลอาจจะมีวิสกี้คุณหม่อมสั่งอะไรคะบานาน่าโบสบานาน่าโบสของคุณป้าค่ะผิดที่มอสกิโต้สั่งมอสกิโต้เห็นไหมภาษาอังกฤษเก่งมากพ่อแคนาดาคุณพ่อเป็นคนแคนาดาใช่ค่ะคุณจะกินโมฮิโต้หรือกินมอสกิโต้กินยุงกินมอสกิโต้ที่บ้านมีค่ะยุงใช่ไหมยุงปั่นไม่ใช่นะนะคะดื่มไวน์ใช่ไหมบางคนเนี่ยกำลังนั่งดื่มสวยๆใช่ไหมผู้หญิงสวยนักเรียนอาจจะนึกภาพปุ๊บสวยไม่ออกก็อาจจะมองครูหม่อมไปก็ได้ยอมมันเป็นเรื่องจริงค่ะเชิญค่ะใช่ค่ะครูหม่อมแอคชั่นสิคะกำลังนั่งอยู่ที่บาร์กำลังนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วก็กำลังหยิบแก้วแล้วก็ดื่มสวยๆด้วยอะไรคะนั่นน่ะเอ้ามันต้องทำปากยู่ๆนิดนึงเวลาผู้ชายมองเขาจะได้แบบปิ้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนักเรียนทำปากตามคุณนะคะก็ไม่ต้องทำตามปากใครปากมันจะมาเอาปากฉันไปสิให้เลยแต่ต้องมีแบบนี้ด้วยนะต้องมีแบบต้องมี1 2 3ด้วยนะ1 2 3 1 2 3ก็ไปเข้าไข่ไม่1 2 3อันนี้ก็คือ number apartment condominium นะคะอ๋อใช่ไหมแล้วเวลามีผู้ชายมองก็ผู้ชายก็อาจจะแบบในฮอลลีวูดฟิล์มนะในหนังในภาพยนตร์ใช่ไหม uh-huh. เขาก็จะแบบนั่งแล้วก็พอเห็นผู้หญิงปุ๊บเขาก็จะแบบยกแก้วแล้วก็มองตานิดนึง uh-huh. แล้วพอผู้หญิงเห็นก็แบบส่งแล้วผู้ชายก็จะเดินไปใช่ไหมอ่ะถ้าเปลี่ยนจากฮอลลีวูดฟิล์มเป็นคนไทยพอเดินไปปุ๊บแล้วก็อาจจะต้องสวัสดีครับเอ้าเสียงหล่อมันต้อง FM โอเคโอเคผู้หญิงไทยใช่ผู้หญิงไทยถ้าเกิดว่าคุณมามันต้องหล่อๆใช่ไหมเสียงมันต้อง FM ถ้าเป็นเสียงหล่อมาอันนี้เสียงผู้หญิงไทยHello handsomeโอ้ยเสียงหล่อไม่ใช่สวัสดีครับคุณสวยมากไม่เอาไม่หล่อเลยอ่ะแก้มแตกเพ่งเลยต้องแบบหล่อมาไม่หล่อเหรอเอาใหม่ใช่อันนี้36อะไร36คะเอวไม่รู้คือแอคชั่นแบบนี้แล้วไม่รู้จะคิดอะไรแล้วต้องมีเซ็กซี่นะเปิดไหล่นิดนึงนั่นยุงกัดอ้าวไม่สวยก็คือยุงกัดอ่ะไม่เอาไม่สวยเดี๋ยวคุณพัชรพลเนี่ยน้ำลายหกค่ะไม่แพงค่ะคิดถึงไก่ย่างใช่ค่ะคิดถึงไก่ย่างกับร้านนวดไทยใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนเป็นคนไทยแล้วอยู่ที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายไทยก็ไปแล้วก็เดินไปแล้วก็บอกสวัสดีครับอุ้ยตกใจไงอุ้ยต้องถอยหลังนิดนึงอุ้ยเดี๋ยวต้องประคองใช่ไหมใช่แสดงว่าไปร้านเดียวกันเอ้ยแล้วก็สวัสดีครับ
คุณสวยมากเอาอยากรู้จักคุณได้ไหมเอาแต่ไม่ได้ค่ะคุณชื่ออะไรครับทุเรียนค่ะ อะไรกันล่ะครับ ใช่พูดชื่ออื่นเดี๋ยวก็ไปทับถมคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาจะโกรธเอายังไงทุเรียนอ่ะดีแล้วชื่อน้องดุเรียนค่ะดุเรียนอ๋อน่ารักจังเลยครับเอาจริงเหรอคะขอบคุณค่ะแล้วถ้าคุณเมื่อไหร่พี่จะชนแก้วสักทีเนี่ยอยากดื่มมากๆมันจะชนก่อนได้ไหมเราค่อยคุยกันอยากเปลี่ยนให้คุณหม่อมเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นก็ได้เนาะเพราะว่าเสียงเขาจะเสียงมันอันตรายไงใช่ไหมเพราะว่าโชคดีนะค่ะโชคดีห้องนี้ไม่มีผู้หญิงพูดได้ใช่ไหมคะผู้หญิงญี่ปุ่นไม่ใช่ผู้หญิงพูดแล้วจะโกรธนะคะถ้าโกรธก็ชื่อครูปุ๊กค่ะไว้ไม่ครูปุ๊กบอกว่าคำนี้มันอันตรายสำหรับแบบบางประเทศที่ออกเสียงแล้วมันจะออกเป็นแบบเสียงนี้ไงใช่ไหมก็เลยต้องบอกนักเรียนนิดนึงขอโทษนะคะไม่ใช่พูดไม่ดีนะใช่ก็อยากจะเตือนเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็อยากบอกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นแบบและเสร็จแล้วก็แบบผู้ชายบอกโอ้ยคุณสวยมากครับผู้หญิงอาจจะอายแล้วก็คุยไปคุยมาแล้วก็ผู้ชายถามว่าคุณมาประเทศไทยนานหรือยังชอบกินอะไรเสร็จแล้วก็โอ้ผู้หญิงอาจจะบอกว่าดิฉันชอบผลไม้ค่ะโอ้ใช่ไหมผู้ชายก็โอ้ คุณชอบอะไรครับผู้หญิงบอกดิฉันชอบกินควายค่ะ ผู้ชายไทยอาจจะคิดเอ๊อันนี้ฮิตใช่หรือเปล่าอยากให้อยากจะไปกับเราหรือเปล่าชอบเราหรือเปล่าใช่ไหมอันตรายไหมคุณหม่อมอันตรายมากๆฟังแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดเสร็จแล้วก็ต้องทำผิดด้วยอันนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าฟังผิดก็คิดผิดแล้วก็ทำผิดให้ขึ้นกระดานไหมคะไม่เผื่อนักเรียนอยากอ่านไงนักเรียนบอกคือตอนนี้ครูปุ๊กพูดอะไรนะ Google มันคืออะไรนะคอควายเออใช่มีหน้าล่ะมีนักเรียนก้มหน้าเนี่ยคิดว่ากำลังเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตว่ามันคืออะไรใช่ใช่ใช่มันมีคอควายแล้วก็ที่เหลือเนี่ยหาเองนะคะหาเองเพราะคุณฉลาดอยู่แล้วนักเรียนเข้าใจหมดเลยตรงนี้นะจบตรงนี้โอเคมี3ตัวนะมีพยัญชนะ3ตัวคุณไปหาติ๊กต่อใช่มั้ยคอควายตู๊ดตู๊ดหาเองเพราะว่าพวกเราก็ไม่ฉลาดถึงพวกเรารู้พวกเราก็ไม่บอกถึงพวกเราบอกแล้วพวกคุณก็ไม่อยากจะรู้พวกเราก็เลยไม่บอกใช่ค่ะฮึบหลบมาเพราะว่าตัวคอควายเนี่ยนะแม้แต่ปุ๊กยังออกเสียงผิดเลยอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคอควายกับกอไก่อย่าออกเป็นแบบใกล้ๆกันนะใช่ค่ะพวกกล้ามกอไก่ลอลิงอย่างเงี้ยมันอันตรายค่ะยังไงก็เลยให้นักเรียนเนี่ยฟังเยอะๆโอเคอ่ะครูปุ๊กอะไรคะอุ๊ยกล้องอยู่ไหนกล้วยค่ะกล้วยควายไม่เอาเพราะว่าต้องดูดเสียงออกแต่แบบนี้นะครูปุ๊กมันมีปัญหาจริงๆนะถ้าเราออกเสียงใช่ไหมคะออกเสียงผิดหรือว่าออกเสียงเพี้ยนและหม่อมเชื่อนะว่าใช่ถูกต้องค่ะคุณหม่อมผิดกับเพี้ยนมันเป็นยังไงอะคะออกพูดผิดแต่ถ้าเพี้ยนเนี่ยพูดเสียงก็จะเสียงเพี้ยนไปเลยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรกา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 อะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราตั้งใจจะพูดเนี่ยเสียงก็จะผิดเพี้ยนออกไปแล้วความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปเลยผิดแล้วก็เพี้ยนมันก็แล้วแต่มีนะครูปุ๊กอ่ะเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยนะมีคนต่างชาติหนึ่งคนนะครูปุ๊กต้องตอบได้นะผมเนี่ยผมสีบรอนออสเตรเลียจมูกโด่ง
อเมริกาสูง182เซนติเมตรอาจจะเป็นเนเธอร์แลนด์กิโลกรัม75กิโลกรัมที่ไหนอะที่ไหนที่ไหนแล้วนักเรียนช่วยคิดหน่อยนักเรียนใครใครใครตามครูหม่อมบอกยกมือหน่อยค่ะมีไหมอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทย2ปีแล้วอ้าว2ปีอ่ะใช่2ปีแล้วเนี่ยอ๋อ2ปีแล้วเนี่ยคิดว่าภาษาไทยนี่เก่งมากไหม2ปีแล้วต้องเก่งนะต้องเก่งจีสองปีใช่ไหมสองปีพูดได้เลยสวัสดีครับผมชื่อมิสเตอร์กล้วยมาจากประเทศอะไรนะอเมริกาใช่ไหมเป็นคนเนเธอร์แลนด์มาจากประเทศอเมริกาเป็นคนเนเธอร์แลนด์ผมชอบไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียเมื่อกี้พูดประเทศอะไรอีกบ้างก็ไม่รู้คนต่างชาติคนเนี้ยอะไรเงี้ยเขาเป็นฝรั่งเขาเป็นฝรั่งมีผู้ชายฝรั่งหนึ่งคนขอโทษนะคะที่พูดฝรั่งเพราะว่าพูดแล้วเข้าใจง่ายขอบคุณค่ะก็มีผู้ชายฝรั่งหนึ่งคนเขาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเวลามาประเทศไทยเนี่ยเขาชอบอะไรที่มันแบบตื่นเต้นแบบประเทศไทยแบบโอเคแหละประเทศไทยทำอะไรก็ได้ประเทศไทยอยากจะพูดเสียงดังประเทศไทยอยากทะเลาะกันประเทศไทยอยากจะอู้อะไรได้ทุกอย่างเลยเดินไปทะเลเนี่ยไม่มีเสื้อไม่มีกางเกงเนี่ยที่ไหนนะเราก็อยากได้ไหมได้ทำเถอะเราเดินในกรุงเทพไม่มีเสื้อไม่มีกางเกงได้ไหมในกรุงเทพบ้านี่เป็นคนบ้าอย่าไปทำไม่ได้นะตำรวจจับนะใช่ค่ะเขาก็ผู้ชายคนนี้นะเขาเป็นคนต่างชาติแล้วก็เขามาอยู่ในประเทศไทยคนต่างชาติเขาคิดว่าประเทศไทยทำอะไรที่มันตื่นเต้นได้โดยที่ทำแล้วตัวเองเนี่ยทำแค่คนเดียวมันก็ตื่นเต้นได้ที่สุดเขาคิดอะไรขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าการที่คุณขี่มอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแค่คุณมีเงิน300บาทคุณไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์มาขี่1วันสบายๆแล้วก็มีอีก100บาทสำหรับอะไรคะหมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกเดี๋ยวๆทำไมมันถูกอย่างนั้นนะครูมอมอะไรนะคะทำไมมันถูกอย่างนั้นจังใช่น่ารักคุณหม่อมใส่แบบนี้แหละไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็นเฟซชิลตายแล้วก็โอ้เสียงดังมากเขาเนี่ยเขาไปเช่ามอเตอร์ไซค์300บาท1วันแล้วก็หมวกกันน็อกเฮ้ยจริงๆหน้านี้หน้าวีเชฟจังเลยเออน่ารักอ่ะโอเคใช่ค่ะแล้วก็เขาทำไมคะเขาทำไมคือปกติไงคนต่างชาติอยู่ในประเทศไทยอยู่กรุงเทพใช่ไหมเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็มีหมวกกันน็อกด้วยจริงๆถ้าคุณไปเช่ามอเตอร์ไซค์300บาทร้านมอเตอร์ไซค์ก็จะให้หมวกกันน็อกด้วยนะคะแต่ว่าเอ้าก่อนที่คุณจะใส่เนี่ยคุณหม่อมใส่ไหมต้องกลิ่นมันด้วยนะคือแบบเออกลิ่นของใครนะคะอืมโอเคแล้วก็นะคนต่างชาติเนี่ยเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ป่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกตุ้น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 เสียงมอเตอร์ไซค์นะยามาฮ่าฮอนด้ามันแน่นแน่นบู๊มันแล้วแต่ยี่ห้อไม่เหมือนกันหรอคะไม่ได้ถ้าเป็นฮอนด้าก็จะอืมแต่ถ้าเป็นยามาฮ่าก็จะแง่นแง่นเสียงจะไม่เหมือนกันเสร็จแล้วถ้าเป็นช็อปเปอร์เสียงช็อปเปอร์เป็นไรครับเจ็บคอไอใช่มันเสียงช็อปเปอร์ไงมันก็พึ่งฝรั่งเขาก็ขี่ไปอ่ะขี่แบบขี่ฟ้าแบบหวาดเสียวมากเลยแฟ้วแฟ้วแบบเออไม่เลยประเทศของผมขี่ไม่ได้ประเทศไทยสบายฟึ่งแต่เขาอยู่ประเทศไทยแค่2ปีเขาไม่รู้หรอกว่าคนไทยเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนขี่พึบตัดหน้าพึบตัดหน้าซิกแซกซิกแซกพึบพึบเขาไม่เข้าใจฝรั่งเขาก็แบบไม่เป็นไรแหละผมเข้าใจประเทศไทยเพราะผมอยู่2ปีขี่มอเตอร์ไซค์ได้ขี่ไปชนปุ๊บเกิดอุบัติเหตุค่ะโอ้เป็นอะไรไหมเป็นอะไรมากไหมรถหรือว่าคนอ่ะเอาคนเอารถก่อนก็ได้รถเสียหายนิดหน่อยเพราะว่าชนปิ๊บก็อาจจะมีเสียหายนิดหน่อยเกี่ยวไปเลยใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเนี่ยก็แบบเข้าใจเนาะคือแบบคนไทยไงเวลาเห็นฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติถ้ามีปัญหาด้วยแล้วก็เสียงดังไว้ก่อนแบบคนไทยก็บอกโอ้ยยูชนอ่ะยูชนอ่ะยูชนอ่ะเออเงินน่ะเงินมาเงินโอ้ยฝรั่งก็โมโหปุ๊บเลย
เสร็จแล้วเนาะฝรั่งก็แบบถอดหมวกกันน็อกออกแบบอะไรมีปัญหาอะไรโอ้ผมผิดใช่ใช่แกน่ะผิดโอ้แล้วก็คนไทยบอกนะใช่คุณน่ะผิดคุณชนผมฝรั่งก็บอกว่าโอ้ sorry โอ้ผมขอโทษครับผมขอโทษโอ้คนไทยก็บอกว่าเอาเงินมา2,000 บาทชนเป็นชนแค่เนี้ยชนแบบ อย่างเงี้ย 2,000 บาทก็ช่วยไม่ได้อ่ะคนไทยก็คิดว่าคนต่างชาติมีเงินไงเออคนไทยก็บอก 2,000 บาท 2,000 บาทให้มั้ยคะให้มั้ยถอนผมมาอ้าวเจ็บเราก็บอกว่าอ๋อเจ็บจริงๆเขาพูดว่าเจ็บอ๋อผมก็เปลี่ยนทิศฝรั่งก็บอกโอ้ผมขอโทษมากผมขอโทษมาก2,000 บาทฝรั่งก็บอกว่าโอ้ผมมี1,500โอ้ขอโทษ1,500ก็โอเคสองพันไม่มีมี1,500โอเคครูปุ๊กและครูนั่งสวยๆอยู่แถวๆเนี้ยเข้าใจอยู่แล้วว่าไอ้1,500คืออะไรแต่คนไทยคนอื่นน่ะเขาไม่รู้คนไทยที่มีปัญหากับฝรั่งอ่ะเขาเข้าใจว่าฝรั่งคนนี้มีปัญหาอ๋ออันนี้ฝรั่งถอดออกมาปุ๊บโอ้ซอรี่อันนี้บอกว่า2,000ฝรั่งก็บอกโอ้ผมมี1,500ฟังมาฟังมีปัญหาทีนี้แหละไอ้คนไทยก็แบบนี้เลยมีปัญหาแล้วกูต่อยอ่ะมึงมาสิกูต่อยอ่ะใช่ไหมคนไทยเก่งมวยไทยไงก็จะต่อยอย่างเดียวต่อยไม่ถึงหรอกฝรั่งสูงก็บอกเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะจำได้ป่ะร้อยเท่าไหร่นะ80คนไทยอ่ะ150จะไปต้องนี่ทำอะไรเออโอ้ดันไว้เลยใช่ไหมดันไว้แล้วก็ต่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมคือฝรั่งบอกว่าผมมี1,500บาทแต่คนไทยที่แบบเขาแบบมีอุบัติเหตุกันเนี่ยฟังว่าผมมีปัญหากับ1,500มันไม่เหมือนกันโอ้ไม่เข้าใจจริงๆอืมอ๋อถ้าบอกว่ามีปัญหาเนี่ยคนไทยชอบใช่ไหมว่าใช่บอกว่ามีปัญหาเราจะต่อยมีปัญหากันหรือเปล่าทำไมพี่อะมีอะไรเอาไหมต่อยไหมต่อยไหมมาปัญหาเยอะเลยมาปัญหา1,500มันไม่เหมือนกันค่ะ1,500กับ1,500ปัญหาไม่เหมือนกันดีนะรถคันนั้นเนี่ยที่เรียก 2,000 บาทเนี่ยไม่ต่อยก่อนใช่แต่ก็แล้วจบลงยังไงจบลงด้วยดีค่ะก็คือต่างคนต่างใจเย็นคนต่างชาติก็ใจเย็นไอ้คนไทยก็หยุดคิดนิดนึงว่าเฮ้ยเราฟังภาษาไทยของคนต่างชาติถูกหรือผิดเขาพูดอะไรก็ตกลงกันนะคะตกลงกันด้วยดีก็โอเคไหมคนต่างชาติก็โอเคก็มีกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าเงินใช่ไหมคะเปิดกระเป๋ามาแล้วก็นับมีเงินให้เนี่ย1,500บาทผมมี1,500บาทคุณเอาไหมโอ้คนไทยก็โอ้1,500ไม่ใช่ปัญหาใช่คนไทยก็บอกว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ1,500โอเคตกลงกันด้วยดีไม่มีปัญหานี่ไงถึงบอกว่าถ้าเราเรียนหรือว่าเราพูดถ้ามันผิดหรือว่าเพี้ยนไปความหมายก็จะเปลี่ยนการเข้าใจผิดก็จะเกิดขึ้นใช่นะเพราะว่าโชคดีว่าเราเนี่ยได้เจอนักเรียนเยอะๆเราก็จะเข้าใจว่านักเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยพอพูดได้นิดหน่อยก็จะพูดพอพูดเนี่ยก็ประโยคทั้งประโยคเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็บางคนเนี่ยบอกพูดเนี่ยแล้วเราก็ต้องเดาว่าเอ๊ะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนหนึ่งคนเป็นผู้ชายเขาก็เดินมาเขาก็เลยบอกว่าอะไรนะผมขอออกก็คือเขาจะพูดว่าผมเนี่ยจะขอออกก่อนเวลาเพราะว่าคลาสมัน50นาทีใช่ไหมเขาก็จะขอออกก่อนเขาบอกว่าประมาณ40นาทีเขาจะบายบายเราก็เลยถามว่าทำไมไม่สบายเหรอหรือว่าเขาบอกอ๋อผมไป
รับเขาบอกว่าไปไม่ไหวไม่ไหวก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าไม่ไหวอ่ะเรียนภาษาไทย50นาทีไม่ไหวไม่เป็นไรเขาอาจจะปวดหัวก็ได้อือๆขอพักดีกว่าเนาะพอเพราะว่าเรียนไม่ไหวเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อฮะคุณไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ๋อไม่ไหวอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรถ้าเรียนไม่ไหวเรียนแค่40นาทีพอถ้าคุณเรียน50นาทีคุณปวดหัวเรียนไม่ไหวไม่เป็นไรค่ะโอเคโอเคคุณพักผ่อนได้ค่ะNo no 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 I'm okay ใช่ค่ะค่ะไรภาษาไทยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ไหวไม่ไหวใช่ค่ะไม่ไหวคุณ break โอเคค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปดอนเมืองรับภรรยาไม่ไหวเนี่ยคือภรรยาอะไรนะเขาพูดภาษาอังกฤษเหรอแต่ว่าเขาไม่ใช่ฝรั่งจริงๆไงเขาแบบมันไม่ใช่ฝรั่งจริงๆแต่ว่าเป็นลูกครึ่งเหมือนอะไรอ่ะไต้หวันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไทยแคนาดาไทยแคนาดาเวลามีภรรยาก็จะพูดว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ใช่ไม่ไหวเขาไม่มีฟันไม่สบายใช่ไหมใช่ครูก็เลยเดากันว่าอ๋อสงสัยเขาไม่ไหวเขาน่าจะเป็นพูดภาษาไทยแต่จริงๆเขาไม่ได้พูดภาษาไทยเขาพูดภาษาอังกฤษแต่เขามีภาษาไทยผสมหรือบางคนพูดไม่พ่อไม่แม่อะไรนะไม่ไหวภาษาไทยไม่ไหวไม่ไหวโอเคโอเคเหมือนว่าเวลาเรายกของถ้าของมันหนักมากเรายกไม่ไหวใช่ไหมใช่ถ้า5กิโลกรัมโอเคยกได้ไหวใช่ค่ะถ้ายกหนักหนักมากๆ50กิโลกรัม60กิโลกรัมไม่ไหวโอเคมันหนักมากมันหนักมากอือหือใช่ใช่นะคริสเตียนเนี่ยผู้หญิง45กิโลกรัมเนี่ยโอเคสบายแต่ใช่แต่เวลายกของ45กิโลกรัมไม่โอเคหนักไม่ไหวไม่ไหวยกไม่ไหวใช่เวลาผู้ชายใช่ไหมผู้ชายเห็นผู้หญิง2คน1คน45กิโลกรัมอีก1คน45กิโลกรัมอุ้มได้ทั้ง2คนไหวสบายมาก45กิโลกรัม45กิโลกรัมอุ้มได้แต่ว่าหมวกกันน็อก1กิโลกรัมไม่ไหวหนักอ้อไม่ไหวอ้อยกไม่ไหวไม่ไหวคือผู้หญิงน่ะไหวหมวกกันน็อกแค่1กิโลกรัมไม่ไหวไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจชิ่งๆเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจชิ่งๆค่ะแล้วก็อันนี้เป็นการออกเสียงใช่ไหมคะถ้าเราออกเสียงผิดออกเสียงเพี้ยนไปมันก็จะมีปัญหาตามมาเช็คง่ายๆเนาะถ้าเวลานักเรียนพูดกับคนไทยแล้วพอพูดไปแล้วคนไทยถามว่าอะไรนะอะไรนะพูดใหม่อีกครั้งซิอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพูดครั้งที่สองแล้วเขายังไม่เข้าใจก็แสดงว่าคุณยังออกเสียงไม่ถูกอ๋อใช่